สวัสดีค่ะมาเจอกันกับอัญญาบอนสีอีกเช่นเคยนะคะ EP นี้แม่ค้าก็ได้มาเดินหาไม้ที่เป็นไม้ด่างไม้แลไม้ป้ายหรือว่าไม้มีชื่อนะคะมาทำการคัดเลือกแล้วก็ให้กับคุณลูกค้าได้ทำการคัดเลือกไปสะสมกันนะคะก่อนการไปดูหน้าไม้แม่ค้าขอแจ้งเงื่อนไขการจัดส่งกรณีโอนเหมากี่กระถางก็50บาทกรณีเก็บเงินปลายทางเหมาที่70บาทนะคะเดี๋ยวเราไปดูหน้าไม้ที่เราได้ทำการคัดเลือกมาให้คุณลูกค้ากันเลยจ้ากระถางนี้นะคะน้องมีชื่อว่าเรียกซับนะคะจะเป็นลักษณะสีเข้มๆโทนดุแบบนี้เนาะใบกลมนะคะใบแข็งแรงก้านแข็งแรงเรียกซับมีจำนวนให้ทำการคัดเลือกหน้าไม้ในราคากระถางละ80บาทจ้ากระถางนี้น้องมีชื่อว่าวิมานชมพูนะคะวิมานชมพูเป็นไม้ใบดกฟอร์มเตี้ยนะคะไม้ฟอร์มประกวดใบเป็นพุ่มแบบนี้เนาะสีชมพูหวานๆอยู่ในกระถาง4นิ้วมีให้เลือกหลายกระถางนะคะสำหรับวิมานชมพูให้ไปที่ราคากระถางละ80บาทจ้ะกระถางนี้น้องมีชื่อว่าเมืองเลยนะคะเป็นจังหวัดเลยเนาะใบจะกลมๆเป็นลักษณะกัดจุดสีแดงๆแบบนี้นะคะใบดกหนาเมืองเลยมีให้เลือกทั้งหมด3กระถางให้ไปที่ราคากระถางละ80บาทจ้ากระถางนี้น้องมีชื่อว่ารักแท้นะคะรักแท้ก็จะเป็นฟอร์มใบประกวดเช่นกันนะคะใบจะดกหนามากๆที่เห็นอยู่นี้ก็อยู่ในกระถาง4นิ้วฟอร์มนี้เลยไซส์นี้เลยนะคะมีหลายกระถางให้ทำการคัดเลือกรักแท้ให้ไปที่กระถางละ80บาทจ้ากระถางนี้เป็นนพก้าวแดงนะคะนพก้าวแดงอยู่ในกระถาง4นิ้วรากเดินดีทะลุก้นกระถางมีจำนวนให้ทำการคัดเลือกนพก้าวแดงให้ไปที่ราคา60บาทจ้ากระถางนี้น้องมีชื่อว่าเสตามาลามาศนะคะผ่าจากแม่ด่างสวยนะคะต้นโตๆล้นๆกระถาง4แบบนี้เสตามาลามาศให้ไปที่กระถางละ80บาทจ้ะกระถางนี้น้องมีชื่อว่าหงดารุณนะคะเริ่มกัดลายมาแล้วเนาะหงดารุณเป็นบอนโบราณนะคะค่อนข้างที่จะยังมีจำนวนน้อยในท้องตลาดไซส์นี้ฟอร์มนี้หงดารุณให้ไปที่กระถางละ80บาทจ้าที่เห็นเป็น9ทับนะคะผ่าจากแม่ด่างสวยเนาะแม่ค้าจำหน่ายในราคาสายลุ้นกระถาง4นิ้วต้นโตๆขนาดนี้เลยนะคะมีให้เลือกอยู่ประมาณ6กระถางกรณีสายลุ้นนะคะแม่ค้าให้ไปที่ราคา60บาทจ้ากระถางนี้น้องมีชื่อว่าบางใหญ่ไซส์โตๆนะคะสามารถเปลี่ยนเป็นกระถาง8นิ้วได้เลยไซส์แบบนี้ฟอร์มแบบนี้เนาะใบดกๆนั้นหนาบางใหญ่หน้าแดงให้ไปที่กระถางละ80บาทจ้ากระถางนี้น้องมีชื่อว่าวันศุกร์นะคะตับวันคุณลูกค้าท่านใดที่เกิดวันศุกร์เนาะไม่ควรพลาดนะคะสามารถสั่งซื้อไปสะสมกันได้จะเป็นบอลใบกลมพื้นใบสีแดงแบบนี้นะคะกระดูกก็จะเป็นสีเขียวๆขี้ม้าสวยมากๆนะคะยิ่งตัวใบก็จะยิ่งกลมนะคะน่ารักใบแข็งแรงก้านใบแข็งแรงเลี้ยงง่ายโตไววันศุกร์ให้ไปที่กระถางละ80บาทจ้ะกระถางนี้น้องมีชื่อว่าองค์หญิงอนัญญาพนาวันนะคะผ่าจากแม่ป้ายสวยๆเขาก็จะเริ่มมีกัดป้ายเป็นสีชมพูอ่อนๆ นะคะเขาเป็นบอลป้ายสีชมพูไซส์แบบนี้เลยนะคะล้นกระถางสีมากๆสามารถอัพไซส์หรือว่าเปลี่ยนเป็นกระถางใหญ่ได้เลยองค์หญิงอนัญญาพนาวันให้ไปที่กระถางละ80บาทจ้ากระถางนี้นะคะเป็นหนุมานประสานกายไซส์แบบนี้ฟอร์มแบบนี้เลยอยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะให้ไปที่ราคาสายลุ้นเนาะกรณีสายลุ้นนะคะก็จะมีความติดเขียวๆแบบนี้ไปให้เนื่องจากว่าเราผ่าจากแม่ป้ายสวยทุกๆต้นนะคะถึงเขาจะไม่ป้ายหนุมานประสานกายเขาเป็นไม้ใบสีชมพูกระดูกจะเป็นสีชมพูเข้มๆใบเขาจะมันเงาสวยมากๆนะคะใบดกหนาฟอร์มเตี้ยเนาะไม่ป้ายเขาก็สวยมีเอกลักษณ์แม่ค้าให้ไปที่ราคากระถางละ80บาทไซส์แบบนี้ฟอร์มแบบนี้เลยมีจำนวนให้คุณลูกค้าได้ทำการคัดเลือกค่ะกระถางนี้น้องมีชื่อว่ารัตนรุ่งโรจน์นะคะแม่ค้าผ่ามาจากแม่ด่างสวยมากๆนะคะแม่ค้าให้ไปที่ราคาสายลุ้นนอกจากจะให้ในราคาพิเศษแล้วนะคะเขาก็ยังมีหน่อน้อยๆมาให้ด้วยเริ่มมีหน่อกันแล้ว
มีกระถางเดียวนะคะรัตนรุ่งโรจน์ไซนี้ฟอร์มนี้เลยกระถางนี้เลยนะคะแม่ค้าให้ที่ราคา70บาทจ้ะกระถางนี้เป็นองค์หญิงทอฝันนะคะป้ายมาแล้วป้ายสวยมาแล้วนะคะไซนี้ฟอร์มนี้อยู่ในกระถาง4นิ้วองค์หญิงทอฝันแม่ค้าให้ที่ราคา80บาทจ้ากระถางนี้นะคะน้องมีชื่อว่าเขื่อนสิริกิตนะคะใบจะดกหนาก้านใบแข็งแรงเช่นกันนะคะขอบใบเขาก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้เนาะลักษณะกระดูกก็จะเป็นสีเขียวเขียวอมขาวนะคะไซนี้ฟอร์มนี้สำหรับเขื่อนสิริกิต EP นี้แม่ค้าให้ไปที่ราคา60บาทจ้ากระถางนี้นะคะน้องเป็นบอลกาบมีแข้งนะคะแม่ค้าหาเจอแค่กระถางเดียวเนาะคุณลูกค้าที่โทรมาก่อนก็สามารถเลือกซื้อกันไปก่อนได้เลยสีสมบูรณ์เป็นไม้ชื่อดีเป็นมงคลนะคะเวลาโตขึ้นหัวของเขาก็จะคล้ายพญานาคมากๆนะคะเป็นบอลกาบมีแข้งมีกระถางเดียวนะคะสำหรับสีสมบูรณ์ไซนี้ฟอร์มนี้เลยไหมคะให้ไปที่ราคา70บาทจ้ะกระถางนี้น้องมีชื่อว่าพระโมคคัลลานะนะคะเป็นบอลกาบมีแข้งอยู่ในตับพุทธประวัติกัดสีแดงๆแบบนี้นะคะแข้งเขาก็จะเป็นลักษณะ2คลีบสวยมากๆนะคะยิ่งโตจะยิ่งสวยเป็นบอลกาบใบหนานะคะใบหนาหมายถึงว่าใบดกหนาซื้อกันเป็นคู่เลยก็ได้นะคะคู่กับสีสมบูรณ์ต้นเมื่อกี้เนาะพระโมคคัลลานะแม่ค้าหาเจอที่ต้นเดียวเช่นกันให้ไปที่ราคากระถางละ70บาทจ้ะสำหรับกระถางนี้นะคะแม่ค้าก็เห็นอยู่ที่ต้นเดียวเนาะกระถางเดียวเป็นเท้าพันตานะคะกัดสีสวยๆมาแล้วให้ลูกค่อนข้างที่จะเยอะมากๆมีเพียงกระถางเดียวนะคะให้ดูความสูงเนาะความโตของต้นไม้นะคะสามารถเปลี่ยนลงกระถาง8นิ้วได้อย่างสบายเลยกระถางนี้แม่ค้าให้ไปที่ราคา80บาทจ้ากระถางนี้นะคะเป็นเพชรพันล้านเนาะตอนเล็กๆเขาก็จะมีลักษณะสีเขียวแบบนี้เลยพอโตขึ้นต้องโตเต็มวัยนะคะสีเขาก็จะเริ่มกัดสวยมากๆเพชรพันล้านอยู่ในกระถาง4นิ้ว EP นี้แม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ35บาท3กระถาง100บาทในกรณี3กระถาง100สามารถรวมกันได้นะคะเพชรพันล้านไซส์นี้ฟอร์มนี้เลย35บาทจ้ากระถางนี้นะคะน้องมีชื่อว่านางเสือดาวนะคะนางเสือดาวไซส์แบบนี้ฟอร์มแบบนี้เนาะแม่ค้าแวะมาช่วยคุณพ่อค้าไลฟ์สดในคลิปนี้นะคะส่วนใหญ่บางทีก็อาจจะมีจัดโปรให้ในราคาพิเศษเนาะมานานๆเรามาเจอกันนางเสือดาว EP นี้ไซส์แบบนี้ฟอร์มแบบนี้เลยแม่ค้าให้ไปที่ราคา35บาท3กระถาง100บาทเช่นกันจ้ะกระถางนี้นะคะน้องมีชื่อว่าแคนดิดัมนะคะเป็นไม้ฟลอริดาเนาะฟอร์มกอกๆหนาๆแบบนี้เลยนะคะ1กระถางมีมากกว่า1ต้นนะคะจะอยู่ถึงประมาณ 3-4 ต้นกันเลยทีเดียวนะคะแคนดิดัมแม่ค้าให้ไปที่กระถางละ35บาท3กระถาง100บาทจ้าต้นนี้นะคะเป็นตะละแม่จันทรานะคะตะละแม่จันทราอยู่ในกระถาง4นิ้วไซส์แบบนี้ฟอร์มแบบนี้ EP นี้แม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ50บาทจ้ะกระถางนี้นะคะเป็นเท้าสหัสเดชะนะคะส่วนใหญ่ก็อาจจะมีกวนอิ่มนะคะปนกันไปในกระถางบ้างเนาะเนื่องจากว่าเป็นโทนสีขาวนะคะบางทีคุณตาคุณยายเขาก็อาจจะปลูกรวมๆกันนะคะเท้าสหัสเดชะแม่ค้าให้ที่ราคา35บาท3กระถาง100บาทแถมในแต่ละกระถางมีมากกว่า1ต้นนะคะคุ้มๆกันไปเลยในส่วนของบอนสีอมตะนะคะนางไหมป้ายสวยๆโหดๆแบบนี้นะคะคุณลูกค้าท่านใดที่ยังไม่มีก็สามารถหาเลือกซื้อกันไปสะสมได้บอนสีส่วนใหญ่ก็คือสามารถเลี้ยงนอกตู้กันได้อย่างแข็งแรงแน่นอนนะคะเพียงแค่เราค่อยๆปรับนะคะนี่เป็นนางไหมเนาะกระถาง4นิ้วไซส์แบบนี้เลยนะคะต้นโตๆให้กันที่ราคา35บาท3กระถาง100บาทกรณีที่คุณลูกค้าท่านใดที่ยังไม่มีสะสมนะคะป้ายสวยทุกใบสนใจก็โทรทักทายหรือว่าพูดคุยกับคุณพ่อค้าที่เบอร์0876115169กระถางนี้นะคะน้องมีชื่อว่าไก่เศรษฐีต้นโตมากๆนะคะสำหรับไก่เศรษฐีแม่ค้ามีให้เลือกนะคะเดี๋ยวนะแม่ค้าจะให้ดูไซส์นะคะอยู่บนกระถาง4นิ้วกัดลายกัดสีสวยๆแบบนี้เลยไก่เศรษฐีให้ไปที่ราคากระถางละ70บาทจ้ากระถางนี้นะคะเป็นนกหัสดายุนะคะสวยๆแบบนี้เลยกัดจุดมาแล้วนกหัสดายุอยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะรากเดินดีทะลุก้นกระถางทุกต้นนะคะ
ไซส์นี้ฟอร์มนี้ให้ไปที่ราคา50บาทจ้าในส่วนของฮกลงนะคะ35บาท3กระถาง100บาทเราก็ยังคงมีจำหน่ายนะคะในกรณีฮกลง3กระถาง100จะอยู่ในกระถาง4นิ้วแต่คุณลูกค้าท่านใดที่อยากได้ไซส์ใหญ่เลยนะคะไซส์โตๆอยู่ในกระถาง8นิ้วคุณพ่อค้าก็มีให้คัดเลือกอยู่เช่นกันนะคะในราคา200บาทรวมส่งกระถาง8นิ้วทุกกระถางกว่าจะได้ไซส์นั้นนะคะแม่ค้าต้องเลี้ยงเกือบปีกันเลยนะคะยังคงมีแบ่งปันให้กับคุณลูกค้าเรื่อยๆฮกลงกระถาง4นิ้ว35บาท3กระถาง100จ้ะมาดูกันที่กระถางนี้นะคะเป็นหนุมานขัดสมาธิใบก็จะกลมๆลักษณะคล้ายรูปหัวใจแบบนี้หนุมานขัดสมาธิอยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะไซส์นี้ฟอร์มนี้มีจำนวนให้กับคุณลูกค้าได้ทำการคัดเลือกแม่ค้าให้ที่ราคา40บาทจ้าที่เห็นอยู่นี้เป็นศิลาหุ้มทองหน้าเขียวความหน้าเขียวของเขาก็จะมีความติดด่างเหลืองแบบนี้นะคะไปให้เนาะอาจจะมีติดไปปะปลายบ้างมากบ้างน้อยบ้างนะคะแต่ละกระถางนะคะก็จะมีมากกว่า1ต้นนะคะสำหรับศิลานักปาดหน้าเขียวแม่ค้าให้ไปที่ราคากระถางละ50บาทจ้าก็จะอยู่มุมนี้นะคะสำหรับศิลาหุ้มทองหน้าเขียวสะดือเขาก็จะเป็นสีเข้มๆแบบนี้นะคะลักษณะการป้ายเขาก็จะเป็นป้ายสีเหลืองแบบนี้เลยค่ะคุณยายเขาปลูก1กระถางมีมากกว่า1ต้นนะคะให้กันไปที่ราคา50บาทจ้าต้นนี้นะคะเป็นบอนสีที่มีชื่อว่าเปาบุญจิ้นนะคะเปาบุญจิ้นอยู่ในกระถาง4นิ้ว EP นี้แม่ค้าให้ที่ราคา35บาท3กระถาง100บาทจ้ะในส่วนของกระถางนี้น้องมีชื่อว่าองคุลิมานนะคะเป็นบอนสายดุสายเข้มหนึ่งในพุทธประวัติอีกต้นหนึ่งนะคะองคุลิมานไซส์นี้ฟอร์มนี้เลยอยู่ในกระถาง4นิ้วแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ50บาทจ้ากระถางนี้นะคะน้องมีชื่อว่าพระนางมัตสุรีนะคะพระนางมัตสุรีหรือพระนางเลือดขาวที่มีตำนานเล่าขานกันมานะคะพระนางมัตสุรีอยู่ในกระถาง4นิ้วแม่ค้าจัดโปรให้ EP นี้ในราคา35บาท3กระถาง100บาทจ้ากระถางนี้เป็นไก่เดชานะคะแม่ค้าเห็นอยู่ที่2กระถางไซส์แบบนี้ฟอร์มแบบนี้เลยไก่เดชากัดลายกัดสีกัดจุดมาแล้วนะคะแม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ40บาทกระถางนี้เป็นฮองเฮานะคะบอนสีในตำนานบอนสีที่กลายเป็นบอนพื้นบ้านไปแล้วนะคะเนื่องจากว่าทุกบ้านนะคะอาจจะมีสะสมน้องเลี้ยงง่ายโตไวเป็นพุ่มเป็นโกนะคะปลูกไว้หน้าบ้านนี่เป็นพุ่มได้อย่างสวยงามเนาะให้หน่อให้กอเร็วมากๆนะคะเติบโตได้ดีในทุกพื้นที่หรือว่าในทุกสภาพอากาศฮองเฮาต้นโตๆไซส์แบบนี้เลยอยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะทั้งหมดนี้ EP นี้แม่ค้านำมาจัดโปรให้ในราคากระถางละ35บาท3กระถาง100บาทสามารถซื้อรวมกันเป็นชุดปลูกลงกระถางใหญ่นะคะสามารถตั้งโชว์ไว้ที่หน้าบ้านได้เลยกระถางนี้น้องมีชื่อว่าไก่แก้วตาเสือนะคะพื้นใบจะเป็นสีเขียวกัดจุดสีแดงลึกๆเข้มๆแบบนี้นะคะต้นโตโตไซส์นี้เลยในกระถาง4นิ้วจัดโปรพิเศษให้เช่นกันไก่แก้วตาเสือ EP นี้ให้ที่ราคากระถางละ35บาท3กระถาง100บาทจ้ากระถางนี้นะคะน้องมีชื่อว่าศิลาเพชรนะคะศิลาเพชรชื่อดีเป็นมงคลมากๆนะคะศิลาเพชรไซส์นี้ฟอร์มนี้กระถางนี้ให้ไปที่ราคากระถางละ70บาทจ้ากระถางนี้น้องมีชื่อว่าสีปราดนะคะสีสวยๆกัดสีชมพูมาแบบนี้แล้วนะคะอยู่ในกระถาง4นิ้วสีปราด EP นี้ให้ไปที่ราคา50บาทจ้ากระถางนี้น้องมีชื่อว่ารับอรุณนะคะฟอร์มสวยๆใบดกหนานะคะการใบแข็งแรงเป็นไม้ฟอร์มเตี้ยนะคะใบเขาก็จะดกหนามากๆแข็งแรงมากๆให้ไปที่ราคากระถางละ60บาทจ้ะต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่าหอกสัตโลหะนะคะก็จะเป็นบอนกาบมีแข้งเช่นกันหอกสัตโลหะไซส์นี้ฟอร์มนี้แม่ค้าให้ที่ราคากระถางละ60บาทจ้ะกระถางนี้น้องมีชื่อว่าริมขอบฟ้านะคะริมขอบฟ้าไซส์แบบนี้ฟอร์มแบบนี้เลยนะคะแม่ค้าผ่ามาจากแม่ด่างสวยนะคะ
บางต้นบางกระถางก็อาจจะมีความติดด่างไปให้แล้วนะคะริมขอบฟ้าเขาจะเป็นบอนที่ด่างขอบนะคะถ้าเริ่มด่างแบบนี้แล้วได้อายุของเขาความด่างของเขาจะยิ่งชัดขึ้นในใบถัดๆไปนะคะบางกระถางส่วนน้อยนะคะที่มี1กระถางมี2ต้นแต่ส่วนใหญ่คือ1กระถางจะมี1ต้นคุณลูกค้าที่โทรเข้ามาก่อนก็สามารถแจ้งให้คุณพ่อค้าเลือกที่มี2ต้นให้ก่อนได้นะคะคุณลูกค้าที่โทรมาหลังก็ต้องขออภัยด้วยแม่ค้าจำหน่ายให้ในราคากระถางละ50บาทจ้ากระถางนี้เป็นบอนกาบมีแข้งเช่นกันนะคะลักษณะใบเขาก็จะกลมๆสีน้ำตาลเข้มๆแบบนี้แม่ค้าให้ไปที่ราคากระถางละ50บาทจ้ะที่เห็นอยู่นี้เป็นสาวโพธารามนะคะเป็นบอนกัดสีเช่นกัน1กระถางมีมากกว่า1ต้นนะคะเป็นฟอร์มพุ่มๆคุณยายปลูกให้ได้เป็นกอๆแบบนี้ไปแล้วนะคะสาวโพธารามกระถางนี้แม่ค้าให้ที่ราคา50บาทจ้ากระถางนี้เป็นรัตนรุ่งเรืองสายลุ้นนะคะสายลุ้นแม่ค้าให้ที่ราคา35บาท3กระถาง100บาทจ้ะในส่วนของทศกัณฐ์นะคะทศกัณฐ์3กระถาง100บาทแม่ค้าก็ยังคงมีจำหน่ายให้กับคุณลูกค้าบางต้นก็เริ่มกัดสีกัดหน้ามาแล้วนะคะ35บาท3กระถาง100จ้ะกระถางนี้น้องมีชื่อว่าฤาษีโคบุตรนะคะฤาษีโคบุตรไซส์แบบนี้ฟอร์มแบบนี้เลยให้ที่ราคา35บาท3กระถาง100จ้ะต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่า2ฝั่งโขงนะคะแม่ค้าเห็นกระถางเดียว2ฝั่งโขงไซส์โตๆแบบนี้เลยไซส์นี้ฟอร์มนี้นะคะให้ที่ราคา50บาทจ้ากระถางนี้น้องมีชื่อว่าทรัพย์เศรษฐีนะคะทรัพย์เศรษฐีเป็นบอนที่ชื่อดีเป็นมงคลมากๆนะคะอยู่ในกระถาง4นิ้วไซส์แบบนี้ฟอร์มแบบนี้ให้ไปที่ราคา50บาทจ้าในส่วนของ EP นี้นะคะแม่ค้าก็ต้องฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ต้องกราบขอบพระคุณคุณลูกค้าหลายๆท่านนะคะที่ให้การต้อนรับแล้วก็ให้การเอ็นดูกับทางช่องของอัญญาบอนสีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือว่าเข้ามาทักทายพูดคุยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราได้คลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีจ้า